ป่าฝนออสเตรเลียเต็มไปด้วยนกประหลาดมากมายแต่นกชนิดนี้ประหลาดที่สุดไก่งวงพุ่มทำรังได้เหลือเชื่อที่สุดด้วยขาทรงพลังของมันกับฟุตเวิร์คของมันไก่งวงพุ่มตัวผู้สร้างรังที่ใหญ่ซะจนมันสามารถทำให้พื้นที่ป่าเปลี่ยนแปลงไปได้มันคือเจ้าเนินเขามันจะปกป้องรังผู้บุกรุกจะโดนขับไล่แม้แต่ลูกมันเองแต่กองใบไม้เน่าขนาดใหญ่นี้และพฤติกรรมตลาดคือส่วนหนึ่งของสูตรสำเร็จของมันไก่งวงพุ่มออสเตรเลียนสูตรสำเร็จไก่งวงพุ่มอยู่ทางฝั่งตะวันออกของทวีปที่เป็นเกาะอย่างออสเตรเลียออสเตรเลียขึ้นชื่อเรื่องทะเลทรายและอัลแบกแห้งแล้งแต่ฝั่งตะวันออกของมันมีฝนตกชุกและเป็นป่าที่เขียวชอุ่มที่สุดป่าโบราณและยังดงดิบอายุกว่า100ล้านปีแล้วมีพืชและสัตว์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์มากมายต้นไม้หลายชนิดหน้าตาเหมือนบรรพบุรุษมันกำแพงรากไม้นี้ห้อยมาจากต้นมะเดื่อม่านผลจากต้นไม้ชื่อบัมปี้ซาตินแอชโผล่ขึ้นมาจากลำต้นมันมันจึงกลายเป็นอาหารให้กับสัตว์ป่ามากมายอย่างเช่นจิงโจ้มัสกี้แรดฟอสซิลมีขนมีชีวิตนี้เปลี่ยนแปลงตลอด25ล้านปีและแม้ว่ามันมีบรรพบุรุษเดียวกันกับจิงโจ้บนที่ราบแต่จิงโจ้มัสกี้แรดไม่กระโดดทว่าพวกมันวิ่งสี่ขาอยู่บนพื้นแต่ในบรรดาสิ่งมหัศจรรย์ของป่าฝนนี่เป็นหนึ่งในเรื่องเหลือเชื่อที่สุดมันคือเนินดินผสมด้วยใบไม้กว้าง4เมตรและสูง1เมตรเนินดินแบบนี้หาได้ทั่วไปตามป่าฝนงั้นทำไมสัตว์ที่ออกแบบโครงสร้างประหลาดนี้คือไก่งวงพุ่มออสเตรเลียนมันเป็นสัตว์ในตระกูลนกที่มีชื่อว่าเมกาโพดาภาษากรีกโบราณเมกาโพดาแปลว่าเท้าใหญ่ขาของไก่งวงพุ่มเป็นอาวุธทรงพลังและเป็นเครื่องมือขุดดินชั้นเยี่ยมไก่งวงพุ่มตัวผู้สร้างและพิทักษ์เนินใบไม้กับกิ่งไม้นี้กับมันเนินนี่เป็นมากกว่าแค่กองขยะในป่านี่คือศูนย์กลางชีวิตมันใจกลางของเนินนี้จะอุ่นมากซึ่งเกิดจากการหมักหมมแล้วใต้กองใบไม้มีอะไรดร.เดริลโจนส์จากมหาวิทยาลัยกริฟฟิธใช้เวลานานในการขุดเข้าสู่โลกของไก่งวงพุ่มเมื่อขุดไปถึงตรงกลางเนินมันจะเปลี่ยนจากใบไม้เป็นฟางจากนั้นเป็นดินเปียกลึกหนึ่งช่วงแขนดินจะอุ่นขึ้นกว่าเดิมและจะถูกฝังลึกลงไปก็คือไข่ของไก่งวงพุ่มที่มันฝังไข่ไว้ในนี้เพราะมีสาเหตุเนินดินนี้กลายเป็นปุ๋ยหมักซึ่งสร้างความร้อนได้ด้วยตัวเองจึงเหมาะเป็นเครื่องกกไข่เพื่อจะทำให้ไข่พัฒนาไก่งวงพุ่มจะเริ่มสร้างเนินเดือนมิถุนายนอย่างแรกมันต้องหาทำเลก่อนมันจะใช้ขาของมันเริ่มรวบรวมใบไม้กับกิ่งไม้ในรัศมีรอบตัว20เมตรไก่งวงพุ่มตัวผู้จะสร้างเนินใหม่ทุกปีโดยมักจะสร้างอยู่ในทำเลเดียวกับอันก่อน
เมื่อมันสร้างเสร็จเท้ามันจะต้องโกยวัสดุน้ำหนักกว่า4ตันซึ่งเอาไปใส่รถบรรทุกเล็กได้หลายคันมันทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำนานกว่า1เดือนแต่งานยังไม่เสร็จจนกว่าเนินทดสอบรสชาติผ่านก่อนมันจะขุดรูบริเวณตรงกลางของเนินดินแล้วตรวจอุณหภูมิของเนินด้วยลิ้นละเอียดอ่อนของมันเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวได้มันต้องประมาณ33องศาเซลเซียสการทำให้ถึงอุณหภูมินั้นต้องมีสภาพที่แม่นยำมากเมื่อตัวผู้ไม่อยู่เดวิลโจนจึงรีบเข้ามาวัดอุณหภูมิด้วยตัวเองอุณหภูมิของพื้นป่าอยู่ที่ 13.5 องศาเซลเซียสแต่ภายในเนินดินมันสูงเกือบถึง26องศาแต่ยังไม่อุ่นพอที่จะฟักไข่ได้เนินใบไม้ร้อนขนาดนี้ได้ยังไงมันให้สิ่งมีชีวิตอื่นช่วยเมื่อสร้างสิ่งมีชีวิตที่ตายและถูกฝังมันก็จะเริ่มเน่าเปื่อยจากนั้นสัตว์ขนาดเล็กอย่างไส้เดือนกับแมลงหางดีดก็จะเข้ามาตามด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอย่างราและแบคทีเรียจะทำให้ใบไม้ย่อยสลายความร้อนจากกระบวนการย่อยสลายใบไม้ทำให้เนินอุ่นแต่หากมีออกซิเจนกับน้ำและมีคนช่วยเหลือมากพออุณหภูมิอาจขึ้นไปสูงถึง40องศาบางครั้งน้ำก็เป็นของหายากในบริเวณนี้แต่ไม่ใช่ในหน้าร้อนช่วงฝนตกตั้งแต่มกราถึงมีนาฝนจะตกในป่านี้ไก่งวงพุ่มตัวผู้กำลังรอความชื้นที่เกิดจากฝนนี้มันช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายในเนินจนกระทั่งเนินสุกหลังโดนฝนมานานแล้วมันก็ชิมทดสอบมีไอ้น้ำจำนวนมากลอยออกจากรูมันใช้ได้แล้วและมันดูพอใจมากได้เวลาหาคู่แล้วมันจะพองเหนียงสีเหลืองตรงคอเพื่อเป็นการโฆษณาเนินมันและความพร้อมของมันให้ตัวเมียทุกตัวแถวนี้รู้นี่คือตัวเมียมันดูหน้าตาคล้ายกับตัวผู้แต่ไม่มีเหนียงพองได้สีเหลืองตรงคอตัวเมียจะเลือกคู่โดยดูจากคุณภาพเนินของตัวผู้มันจะตรวจสอบตัวผู้และเนินทุกอันในบริเวณนี้ก่อนจะตัดสินใจมันทดสอบอุณหภูมิด้วยซึ่งดูใช้ได้ตัวผู้โชคดีหลังผสมพันธุ์กันชั่วพริบตาตัวเมียจะไปแต่ไม่ช้ามันจะกลับมาวางไข่การตรวจสอบเนินนี้อีกครั้งยืนยันความเห็นของไก่งวงพุ่มตัวเมียมันสูงกว่า30องศาซึ่งอุ่นพอที่จะฟักไข่ได้แล้วตัวผู้จะใช้เวลาส่วนใหญ่ตอนกลางวันปกป้องเนินมันแต่พอกลางคืนมันจะบินขึ้นคอนบนต้นไม้ใกล้ตอนนี้มันสามารถนอนหลับได้เต็มตาเพราะทำงานเสร็จแล้วเมื่อมีเนินกับคู่มันคือราชาแห่งเนินเขา
ตอนนี้เช้าตรู่แล้วทั้งตัวผู้และตัวเมียกลับมาที่เนินตัวเมียตรวจสอบอีกครั้งหลังตรวจอุณหภูมิครั้งสุดท้ายมันก็พร้อมวางไข่มันวางไข่ขนาดใหญ่1ใบน้ำหนักกว่า1ใน4ของน้ำหนักตัวมันมันคงลำบากมากแต่ทุก 2-3 วันใน 2-3 อาทิตย์ข้างหน้ามันจะกลับมารังเพื่อวางไข่อีกหลายครั้งเมื่อมันวางไข่เสร็จมันจะวางไข่ทั้งหมด20ฟองมันวางไข่ทุกใบอย่างระวังเพื่อให้ไข่ฟักอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมไม่น่าเชื่อว่าเมื่อวางไข่ในรังนี้เสร็จแล้วมันจะเริ่มต้นใหม่หมดอีกครั้งกับตัวผู้อีกตัวและเนินอีกแห่งแต่การวางไข่เป็นสัญชาตญาณแม่เพียงอย่างเดียวของมันมันจะไม่เลี้ยงลูกเหมือนนกอื่นมันจะไม่อยู่เพื่อดูแลไข่เลยด้วยซ้ำนั่นเป็นงานของตัวผู้มันจะอยู่ใกล้ๆเนินตลอดช่วงฤดูผสมพันธุ์คอยเอาใบไม้ออกหรือเพิ่มมันเพื่อให้เนินมีอุณหภูมิที่เหมาะสมแต่ไก่งวงพุ่มทุกตัวจะทำเพียงเท่านี้ในการเลี้ยงลูกพวกมันมีพฤติกรรมประหลาดไม่เหมือนนกชนิดอื่นครับมันสร้างเนินมันเป็นนกชนิดเดียวที่สร้างเนินมันเป็นนกชนิดเดียวที่ทิ้งไข่ไปแบบไม่สนใจเลยมันไม่อยู่ดูหน้าลูกด้วยซ้ำการทิ้งลูกมันไปก่อนฟักออกมาเป็นตัวไม่ใช่นิสัยของนกเลยในบรรดานกกว่า 9,000 สายพันธุ์มีนกตระกูลเมกาโพสเพียง22ชนิดที่ทำแบบนี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันถือกำเนิดในนิวกินีเมื่อหลายล้านปีก่อนเพราะระดับน้ำทะเลเปลี่ยนและทวีปเคลื่อนทำให้เมกาโพสกระจายไปทั่วนิวกินีออสเตรเลียและไมโครนีเซียและแต่ละชนิดก็พัฒนาสไตล์เฉพาะตัวในการสร้างเนินของตนเองออสเตรเลียใต้ป่าโปร่งยูคาลิปตัสเป็นบ้านของไก่ต๊อกเมาลีมันกกไข่โดยใช้แหล่งความร้อนอีกชนิดหนึ่งดวงอาทิตย์เพราะมีใบไม้ไม่มากไก่ต๊อกเมาลีจึงต้องสร้างเนินด้วยทรายตอนแรกพวกมันขุดรูลึก1เมตรแล้วนำใบไม้กับกิ่งไม้ทุกอย่างที่หาได้บนพื้นป่ามาถมเมื่อฤดูฝนสิ้นสุดลงการย่อยสลายก็เริ่มต้นแล้วมันก็เอาทรายมาคลุมเนินไว้เพื่อเก็บความร้อนกับความชื้นด้านในจากนั้นเมื่อเนินแห้งและเริ่มจะเย็นมันก็ปรับแต่งพื้นทรายเพื่อให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์รักษาอุณหภูมิที่มันต้องการไก่ต๊อกเมาลีฉลาดที่จะใช้แหล่งความร้อน2แบบมากกกไข่ของมันแต่เมกาโพสในเกาะชื่อสุลาเวสีของอินโดนีเซียก็มีความฉลาดเทียบเท่ากันไก่ต๊อกมาเลโอใช้อย่างที่3สุลาเวสีตั้งอยู่บนจุดร้อนบนแผ่นเปลือกโลกและมีภูเขาไฟกับน้ำพุร้อนมากมายไก่ต๊อกมาเลโอตัวผู้เรียนรู้วิธีการใช้พลังงานฟรีมันไม่ได้สร้างเนินแต่มันจะขุดรูในดินอุ่นซึ่งพร้อมที่จะเป็นที่กกไข่ให้มันโดยใช้แรงเพียงนิดเดียวไข่นี้ก็เหมือนกับไก่งวงพุ่มและไก่ต๊อกเมาลีจะฟักออกมาโดยไม่มีพ่อแม่ช่วยพฤติกรรมนี้อาจดูประหลาดหากเป็นนกแต่ไม่ในสัตว์เลื้อยคลานเต่าตนุตัวเมียกลับมาจากทะเลเพื่อวางไข่ในผืนทรายซึ่งมีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมแล้วจ
จากนั้นมันจะกลับทะเลและทิ้งไข่ไว้ตามยถากรรมK-Man Spectacle สัตว์ที่คล้ายกับจระเข้ทำยิ่งกว่านั้นมันรวบรวมฟางมาทำรังเช่นเดียวกับ Megapods มันใช้การย่อยสลายกกไข่โดยการวางไข่เอาไว้กลางรังฮะเดวิลโจนส์พบว่าพ่อแม่ตระกูลเมกาโพสจะใส่ใจตำแหน่งของไข่ในรังของมันมากไก่งวงพุ่มตัวเมียจะวางไข่ในลักษณะที่มีรูปแบบตายตัวมันจะวางไข่ทุกใบเป็นวงกลมห่างจากศูนย์กลางเนิน20เซนติเมตรซึ่งนั่นเป็นจุดที่อุณหภูมิสูงสุดหากตัวผู้สร้างเนินได้เก่งมากอาจจะมีตัวเมียหลายตัวมาต่อคิววางไข่ที่รังของมันที่จริงตัวเมียอีกตัวก็หมายตาเนินดินนี้เพื่อวางไข่ของมันแล้วในเนินมันอาจจะเกิดเรื่องหลายอย่างบางเนินไม่มีไข่พวกมันเกี้ยวตัวเมียแต่ก็ไม่มีไข่ครับบางตัวกลับไปทำให้ตัวเมียส่วนใหญ่มาวางไข่ได้เราเคยพบไข่60ฟองในเนินเดียวแต่โดยปกติแล้วในเนินจะมีไข่12ถึง20ฟองขณะที่เมกาโพสส่วนใหญ่ชอบสร้างเนินอยู่ในชนบทแต่บางตัวก็ชอบชีวิตชานเมืองมากกว่าที่นี่คือชานเมืองบริสเบนเมืองใหญ่อันดับ3ในออสเตรเลียครั้งหนึ่งมันเคยเป็นป่าที่อยู่ของเมกาโพสก่อนที่จะถูกถางเพื่อมาสร้างเป็นเมืองแต่ไก่งวงพุ่มไม่ยอมไปง่ายๆเนินใหญ่จริงๆครับไม่อยากเชื่อเลยดูสิมันสร้างเนินที่ไหนมันสร้างอยู่ใต้ต้นไม้นี่ในที่โล่งทั้งที่มันควรสร้างเนินในเขตป่าฝนมันโกยทุกอย่างที่อยู่บนพื้นแถวนี้ขึ้นมาทุกอย่างมาอยู่ในรังตรงนี้มาดูกันว่ามันร้อนไหมมันไม่ร้อนเลยครับไม่ร้อนเลยมันร้อนไม่พอซ้ำยังแห้งไปด้วยในนั้นมันร้อนไม่พอตัวเมียคงไม่มาวางไข่แน่ทันทีที่ฝนตกและอีก 2-3 อาทิตย์มันจะตกแน่เนินนี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมากและตัวเมียจะมาวางไข่ที่นี่เนินจะอุ่นกว่านี้แน่นอนครับนั่นอาจเป็นข่าวดีของไก่งวงพุ่มแต่ไม่ใช่สำหรับมนุษย์แถวนี้ไก่งวงพุ่มได้ชื่อว่าชอบทำลายสวนเพื่อสร้างรังของมันกลับไปที่ป่าฝนใบไม้ผลิแล้วนกโรบินเหลืองตะวันออกกำลังป้อนลูกผู้หิวโหยมันจะต้องดูแลลูกๆทั้งวันลูกนกตาบอดยังบินไม่ได้และเพิ่งพาพ่อแม่มันอย่างเดียวเท่านั้นลูกนกโรบินได้รับการดูแลแบบที่นกเมกาโพสทำไม่ได้50วันแล้วตั้งแต่ไก่งวงพุ่มตัวเมียเริ่มวางไข่ที่ผ่านมาราชาแห่งเนินเขาทำตามหน้าที่ปกป้องเนินจากผู้มาเยือนและมันกำลังจะเจอกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญงูดำท้องแดงเป็นงูชนิดหนึ่งในตระกูลงูเห่าหูดำท้องแดงมีพิษที่รุนแรงมากแต่ไก่งวงก็ไม่ยอมปล่อยให้มันบุกรุกมาที่เนินมันพยายามไล่ผู้บุกรุกไปโดยพยายามเตะดินใส่งู
ซึ่งได้ผลงูตัดสินใจว่าไม่ควรจะเสี่ยงและจากไปมันต้องเจาะเนินดินขึ้นมานาน2วันลูกไก่งวงพุ่มเกิดใหม่ออกมาแล้วอันตรายและหนึ่งในอันตรายที่สุดในตอนนี้คือพ่อมันลูกไก่งวงมีขนเต็มตัวและวิ่งได้แล้วซึ่งจะทำให้ตัวผู้เข้าใจผิดว่ามันเป็นผู้บุกรุกและไล่มันไปจากเนินสัญชาตญาณแรกของมันคืออยู่นิ่งๆแล้วพลางตัวกับกองใบไม้จนกว่าจะมีโอกาสจากนั้นมันจะวิ่งไปหาที่ซ่อนแต่พ่อยังสงสัยลูกไก่งวงวิ่งเข้าพุ่มไม้เพื่อเริ่มชีวิตที่โดดเดี่ยวของมันเพราะไม่มีพ่อแม่มาคอยสั่งสอนมันจึงต้องพึ่งพาสัญชาตญาณและตัวเองเพื่อให้อยู่รอดมันเดินไปเข้าตาของนกฮูกที่เป็นนักล่าเหยื่อแต่ถึงจะอายุแค่2วันลูกไก่ก็ตาไวและวิ่งเร็วลูกไก่ตัวนี้จะต้องอยู่ตัวเดียวตั้งแต่เด็กแม้พี่น้องของมันกำลังจะฟักออกมาในไม่กี่วันข้างหน้าลูกไก่ตัวต่อไปออกมาแล้วหลังจากอยู่ในไข่มานานมันออกมาโดยมีขนาดเท่ากับลูกไก่บ้าน4อาทิตย์ภายใน48ชั่วโมงลูกไก่งวงพุ่มตัวนี้จะรู้เองว่ามันต้องหาอาหารและน้ำดื่มอย่างไรมันจะรู้วิธีใช้ขาอันทรงพลังด้วยสัญชาตญาณเหมือนพ่อแม่มันมันจะกินผลไม้เมล็ดและแมลงอีก 2-3 ปีข้างหน้ามันจะอยู่ลำพังและระแวงมันจะพึ่งพาการพลางตัวและสัญชาตญาณเพื่ออยู่รอดขณะเดียวกันพ่อกลับไปคุ้ยเขี่ยและปกป้องเนินของมันเท้าที่ทรงพลังและว่องไวของมันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไปอย่างมากและชาวสวนหลายคนก็อิจฉาฝีมือทำปุ๋ยหมักของมันในบรรดานกทั้งหมดบนโลกมีแต่ไก่งวงพุ่มกับญาติในตระกูลเมกะโพสที่มีสูตรสำเร็จในการเป็นพ่อแม่อันพิเศษพิสดารนี้